ก็มีการเล่าเรื่องผ้าไทยผ่านเพลงแบบนี้จะได้เห็นกันชัดๆนะคะจัดชุดมาแบบเต็มโชว์ไปเลย12ชุดค่ะไล่เรียงมาครบตั้งแต่ผ้าไหมผ้าแพรวาผ้ามัดหมี่ผ้าขิดผ้าจกมอห้อมนะคะก็อยู่ในบรรยากาศของเรือนคุณพระช่วยค่ะมีการเปิดสตูดิโอเป็นพิเศษให้ชมเบื้องหลังนะคะแล้วก็คุยกันเลยว่ากว่าจะเป็นโชว์นี้เป็นเพลงประกอบแบบนี้ต้องทำงานกันยังไงนะคะโดยอาร์มกรกันนี่แหละค่ะศิลปินเจ้าของโชว์นี้บอกว่าตอนนี้ผมจำชื่อผ้าไทยแม่นเป๊ะแล้วนะคะหลังจากเห็นเนื้อเพลงแล้วก็ไปฝึกที่สำคัญไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะจากครูผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยนะคะแล้วก็เพลงนี้คือ1ใน20เพลงใหม่ในโปรเจกต์แผ่นดินบรรเลงค่ะเช่นเพลงผ้าไทยเพลงกระดิ่งลมนะคะเรียบเรียงและบรรเลงโดยวงคุณพระช่วยออเคสตราค่ะโชว์นี้ผ้าไทยเป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆเท่านั้นในผู้อยู่เบื้องหลังการแต่งเพลงก็คืออาจารย์ประภาสชนสลานนท์นะคะศิลปินแห่งชาตินี่แหละนำเรื่องราววัฒนธรรมมาแต่งเป็นเพลงใหม่ค่ะทาบทามหลายคนเลยนะคะมีปานธนพรไรอันกาดบัณฑิตอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็อีกหลายคนมาร่วมร้องเพลงนะคะแต่ว่ารอบนี้ขอเป็นคุณอาร์มกรกันก่อนค่ะมาเป็นตัวแทนทั้งในฐานะศิลปินและพิธีกรรายการคู่กับพี่เท่งเถิดเทิงค่ะเพื่อที่จะเล่าสเต็ปต่อไปว่าจากนี้ทุกคนต้องเตรียมตัวกับ3โปรเจกต์ใหญ่ครบรอบ20ปีของรายการนะคะคนที่ต้องมาอวดกันหน้าม่านตลอดอย่างสามน้าของเราค่ะน้าพวงน้านงน้าโยงศิลปินแห่งชาติก็เตรียมตัวหนักเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวเองจะอยู่ในคอนเสิร์ตสำแดงสดวันที่5นะคะวันที่7ถึง8ธันวาคมนี้แหละนะคะเพราะทั้ง3นายกเครดิตให้รายการว่าเป็นพื้นที่ด้านศิลปะวัฒนธรรมจนแจ้งเกิดชื่อ3น้ามากับภาพลักษณ์ตลก3คนแซวกันคำๆว่าแหมพวกเราเหมือนแก๊ง3ชาอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าที่การแสดงตลกด้วยเพลงฉ่อยเนี่ยแปลกใหม่ในยุคที่ทำจำอวดหน้าม่านกันใหม่ๆเลยล่ะค่ะตอนนั้นเรายังไม่ได้มาอยู่เนี่ยเราเห็นแล้วเราก็ชื่นใจว่าเฮ้ยความเป็นไทยรายการทีวีที่เอาความเป็นไทยมานำเสนอแล้วก็ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของความเป็นไทยได้เยอะแยะรากง่าของความเป็นไทยศิลปะของความเป็นไทยอะไรเงี้ยเราชอบจนกระทั่งเราได้มาร่วมงานก็ดีใจครับครับเข้าทางพอดีพอดีมันเป็นเราเป็นเพลงพื้นบ้านมันก็มาเข้ากับรายการอะไรเงี้ยมันเข้ากันได้เรื่องตลกมาร้องใช่ใช่เราก็หามุกอะไรมาสอดแทรกเข้าไปให้ความสุขกับคนดูที่ได้ชมกันเลยพูดได้เลยไหมว่าสามน้าชื่อสามน้าเกิดมาใช่ถูกต้องครับถูกต้องเลยฮะเกิดมาจากที่นี่แหละครับเกิดจากที่นี่เลยฮะสามน้าก็ที่นี่ตั้งครับที่นี่ตั้งเพราะว่าที่นี่ก็ถูกฉลองกับสามน้านะสามชาอย่างเงี้ยนะแบงค์เองเป็นเด็กสายวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วแบงค์เล่นระนาดครับแล้วก็เรียนในเอกขับร้องไทยคีตศิลป์ไทยครับเพราะฉะนั้นแบงค์จะคุ้นเคยกับดนตรีไทยก็เลยชอบคอนเสิร์ตนี้อยู่แล้วแล้วพอได้เข้ามาเป็นแชมป์รายการเพลงเอกเนี่ยแบงค์ได้รับโอกาสดีจากผู้ใหญ่ครับที่ให้แบงค์ได้ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยความเปลี่ยนแปลงของสื่อมีผลกับการทำงานหน้าจอมาตลอดนะคะทำให้รายการต้องปรับตัวค่ะจนเกิดเป็นช่วงต่างๆนะคะจากยุคแรกที่ออกอากาศเมื่อปี2547จนตอนนี้มีช่วงใหม่ๆอย่างวัยรุ่นเรียนไทยเติมขึ้นมาพร้อมกับช่วงเก็บช่วงที่คนชอบหรือว่าอยู่มานานๆอย่างเพลงฉ่อยจำอวดสามน้าเอาไว้เป็นอย่างดีเลยนะคะซึ่งแนวคิดสำคัญคือการพัฒนาคอนเทนต์ความบันเทิงกับความรู้ควบคู่กันไปซึ่งทำให้คนในศาสตร์ศิลป์ได้แสดงฝีมือเด็กรุ่นใหม่ก็ได้มีพื้นที่อย่างที่เห็นนี่ล่ะค่ะถ้าเราเอามาเป็นบันทึกเป็นหนังสือเนี่ยมันคงจะได้หน้าอย่างนี้เลยเพราะว่าวิทยากรแต่ละคนมาให้ความรู้2เพลงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา3โชว์ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่คือไม่ใช่เฉพาะที่ครูทำเองแม้แต่คนอื่นเอามาโชว์อย่างเงี้ยมันจะทำเหมือนกับด็อกคิวเมนทอรี่เล่มใหญ่เหมือนห้องสมุดจริงๆอ่ะถ้าหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้การสนับสนุนยุคแรกๆ3น้าเนี่ยมันทำเป็นซีดีแยกเป็นชุดออกไปได้อีกนะครับก็เห็นว่ามันมีการสร้างสรรค์ใหม่แล้วยังมีมันก็ต้องคิดคือสิ่งที่ต้องการตอนนี้นะที่ครูพูดถึงนะนอกจากเด็กเยาวชนที่มีความสนใจด้านนี้แล้วเนี่ยครีเอทีฟด้านศิลปวัฒนธรรม
กล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะที่มาจากวิธีการนำเสนอของรายการค่ะอย่างการแต่งกายของพิธีกรนะคะนุ่งโจงเสื้อขาวเนี่ยอย่างพี่เท่งนี่นะคะก็ใช้ต้นแบบมาจากนักเรียนโขนหรือว่านักเรียนนาฏศิลป์ที่เราคุ้นค่ะเป็นภาพจำอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงการใช้ต้นกกหรือว่าธูปลือสีขึ้นมาเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากอย่างที่คุณผู้ชมเห็นข้างหลังด้วยนะคะก็เล่าลือกันว่าถึงขนาดคนนิยมค่ะจนต้นกกไปขายได้ที่ปากคลองตลาดด้วยนะคะหรืออย่างการใช้เพลงบุษบาเสียงเทียนทำโชว์แบบกลิ่นอายชวาก็เป็นความสุขความทรงจำจากการทำงานค่ะที่จะไปประมวลกันอีกนะคะในรอบใน3รอบของคอนเสิร์ตสำแดงสดนะคะไทยหาบเดือนธันวาคมซึ่งก็จะมีพี่ก้องสหรัฐซีซีวัดมารับเชิญในรายการด้วยล่ะค่ะ